วันนี้แม่วันนี้นี่มาเชียร์ถึงขอบเวทีทีเดียวโอ้แล้วไม่ผิดหวังนะโอ้ยต่อยกันสะเดาแห้วเลยครับซัดกันมันหยดติ่งเลยครับทุกคู่ครับวันนี้ทุกคู่พลิกทุกคู่อ้าวมาดูคู่นี้พลิกไม่พลิกแหมชิงเงินรางวัล 200,000 ครับคู่4นะครับแฟนๆก็ยังหนาแน่นอยู่ครับดูครับเดินต่อยครับเดินต่อยลำตัวแล้วก็นี่ครับเล่นเป้าเล็กเป้าใหญ่ครับโอ้โหเล่นต่อยลิ้นปี่ครับเจอศอกขวาสับขาไปหมัด1 2คืนมาเอาเพชรขวัญตาแม่เจอสับขานี่มีอาการครับมีสะดุ้งให้เห็นครับเอาละครับมวยไทยมีกันมีแก้ครับโดนลูกนี้จะแก้ลูกไหนแม่ดูครับเตะต่อล่างเอาเพชรขวัญตามีอาการสะดุ้งครับแม่นักชกรุ่นพี่ครับกระดูกดีครับแคลเซียมดีกว่าครับตัวมาเจอรุ่นน้องเตะขาครับมีอาการตุบปัดตุบเป๋ครับแก้ด้วยการเจาะล่างก่อนครับให้มันเปี้ยลงมาก่อนเปี้ยลงมาก่อนแต่ว่าต้องระวังครับเพชรขวัญตานั่นรอฟันศอกอยู่โอ้โหสูงนั้นใช่ไหมพี่สูงนั้นใช่ไหมนี่ครับนวดที่ขาครับนวดด้วยแข้งนะครับไม่ได้ใช้นวดด้วยมือครับเจาะยางครับเราจะแม่ถ้าจะยืนตัวแข็งแล้วนะครับเพชรขวัญตาผิวไม่ออกเอ้ายังได้ครับโตได้แข้งขวาครับเอาเจาะยางไปเล่นต้นขาฝั่งขวาครับสูงดำดำขาวไม่สนครับอยู่ที่น้ำหนักมันอยู่ที่เวทนี่ครับลากออกไปตรงล่างเอาละครับมีอาการสะดุ้งกับเพชรขวัญตาลงเลยโอ้ขาปัดขาเป๋ครับยางรั่วแล้วเน้นเอายกบังต้องยกไปบ้างไปมาดิโอ้ยโดนข้อนี่คนข้างล่างครับข้างล่างบอกต่อยท้องคุณตัวบอกต่อยท้องด้วยกรรมการแยกมานะครับโอ้โหยังเป็นไปได้หมดนะครับแฟนมวยครับยังเป็นไปได้หมดนะครับแม้ว่าจะยืนตัวแข็งให้เตะขาก็ตามนะครับเพชรขวัญตาโดนท้องโดนท้องต้องถอยครับพยายามยกขึ้นมาบังเหมือนกันนะครับเพชรขวัญตาครับมองหน้าครับนี่ครับพยายามตอบโต้ด้วยสายตาอย่างเดียวนะครับตอนนี้เพชรขวัญตาครับแม่ทิ้งตัวง่ายๆไม่ได้นะเพชรขวัญตาพักพวกอุตส่าห์เชียร์ไว้ครับแม่โดยพันต้องชิงกันเลยนะครับทำแบบเอาไหมเอาไหมว้าวไม่เอาแล้วโอ้โหนี่ฮะแม่13เหรียญรีสอร์ทเฮสนันวันไหวครับกรรมการให้โอกาสอยู่เอ้าอย่าเพิ่งดีใจยังไม่สุดดีใจยังไม่สุดเน้นไปที่เดิมครับเน้นไปที่เดิมครับนี่ครับต้องยกบังด้วยนะครับป้องกันด้วยสายตาไม่ได้ครับกรรมการยุติการแข่งขันเลยนะครับโอ้โหเด็ก15ปีครับเตะกระดูกเด็ก22ครับโอ้โหฉลามขาว13เหรียญรีสอร์ทนะครับเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะเทนเนอร์น็อกเอาท์เพชรขวัญตาปากพนังการช่างได้ในยกที่3